ัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ในวันนี้นะครับในหัวข้อปูตินนะครับเส้นทางสู่อำนาจและความฝันของรัสเซียรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับออกอากาศทาง Facebook นะครับศาสตราอาจารย์โตโตออดก็มาเป็นเพื่อนกันได้นอกจากนี้ยังออกอากาศซ้ำใน YouTube อาจารย์โตวิเคราะห์ Official นะครับแล้วก็ยังได้รับความกรุณาจากวิหกนิวนะครับช่วยขยายผลความคิดแล้วก็ขอบพระคุณยูทูบเบอร์ข่าวช่องอื่นๆด้วยที่นำไปขยายผลความคิดนะครับพูดถึงเหตุการณ์โลกปัจจุบันนี้นะครับก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายอำนาจของมหาอำนาจต่างๆนะครับก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าภาษามาเฟียเขาเรียกว่าเหยียบเท้ากันนะครับมันก็ทำให้เกิดความปั่นป่วนไปทั่วโลกทั้งสงครามการค้านะครับสงครามไฮบริดวอร์อินฟอร์เมชันวอร์แฟร์ต่างๆก็ซัดกันเต็มโลกไปหมดตอนนี้รวมทั้งในประเทศไทยของเราด้วยตัวละครสำคัญครับซึ่งเป็นขวัญใจของคนไทยหลายๆคนนะครับที่เป็นตัวหลักเลยนอกจากจีนแล้วก็คือรัสเซียนั่นเองซึ่งเวลาพูดถึงรัสเซียนะเวลานี้ก็คงไม่มีใครเกินกว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนั่นเองนะครับหัวข้อในวันนี้ครับผมกำลังจะพูดถึงปูตินในเส้นทางสวมหน้านะครับเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับแต่ก่อนจะไปที่ชีวิตของปูตินในเส้นทางสวมหน้าเบื้องต้นผมต้องอธิบายเกี่ยวกับรัสเซียดรีมความฝันแบบรัสเซียนั่นเองว่าคืออะไรนะประเทศรัสเซียเนี่ยแต่เดิมมาก็เป็น เหมือนกับประเทศยุโรปอื่นๆทั่วๆไปนะครับที่ผ่านยุคสมัยนะครับความล้าหลังนะครับเช่นในยุคกลางนะครับแต่รัสเซียนั้นนับถือคริสต์ต่างจากประเทศอื่นในยุโรปก็คือเป็นศาสนาคริสต์นิกายกรีกออร์โธดอกซ์นั่นเองนะฮะรัสเซียก็เดิมเป็นอาณาจักรเล็กๆนะฮะก็มีศูนย์กลางอยู่ที่มอสโกนั่นแหละนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายเต็มไปด้วยการแย่งชิงอำนาจในหมู่ราชนิกูลนะครับซึ่งเอกภาพของรัสเซียนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นรากฐานความยิ่งใหญ่ในยุคต่อมาก็คือในสมัยซาร์อีวานที่4นะครับหรือว่าอีวานเดอะเทอร์เรเบิลเนื่องจากพระองค์นั้นเป็นคนที่มีความโหดร้ายนะครับเหตุที่พระองค์มีความโหดร้ายก็เนื่องจากว่าตอนเด็กๆนั้นเนี่ยนะราชสำนักรัสเซียเต็มไปด้วยการแย่งชิงอำนาจการฆ่าฟันกันระหว่างกลุ่มต่างๆนะครับการฆ่าก็โหดร้ายฮะทุบตีกันโยนให้สุนัขป่าลุมถึงแบบนี้นะครับหรือบางทีก็ญาติของพระองค์ก็ถูกเข้ามาสังหารนะครับมีการเข้ามาสังหารกันในพระราชวังต่อหน้าต่อตาพระองค์ทั้งที่ซาอีวานที่4 The Terrible นั้นตอนเด็กๆท่านเป็นคนเคร่งศาสนามากนะครับความโหดร้ายทารุณในราชสำนักรัสเซียในช่วงปี1500เสร็จๆนั้นเนี่ยก็ซึมซับเข้ามาอยู่ในพระทัยของพระองค์และเมื่อพระองค์เนี่ยเจริญพระชนสาจนได้เป็นจักรพรรดิของรัสเซียแล้วเนี่ยนะครับความวุ่นวายก็ยังไม่จบสิ้นจนทำให้พระองค์นั้นเนี่ยนะครับต้องใช้วิธีการเด็ดขาดนะครับเพื่อจะทำให้จักรวรรดิรัสเซียดำรงคงอยู่ได้ก็คือการใช้ความรุนแรงการใช้ความโหดร้ายนั่นเองนะครับเมื่อมีการใช้ความโหดร้ายมากขึ้นมากขึ้นครับข้อดีมันก็มีครับอำนาจเด็ดขาดก็ทำให้อาณาจักรรัสเซียนั้นเริ่มเข้มแข็งมากขึ้นเป็นเอกภาพมากขึ้นถ้าเปรียบไซวานที่4ก็คล้ายๆกับจินซีฮ่องเต้นะครับของประเทศจีนนั่นเองแต่ความรุนแรงนั้นที่เข้าไปอยู่ในพระทัยพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆนั้นก็ทำให้พระองค์เนี่ยทรงมีอาการที่เขาเรียกว่ากึ่งวิปลาสนะครับกึ่งวิปลาสแล้วก็กึ่งดีนะครับบางเวลาพระองค์ก็สำนึกได้ขึ้นมาพระองค์ก็จะทรงร้องไห้เอาหัวโขกกับพื้นจนพระโลหิตไหลออกมานะครับก็แต่อย่างไรก็ตามผลของความโหดร้ายของพระองค์นั้นเนี่ยก็ทำให้อาณาจักรรัสเซียเนี่ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าวางรากฐานความยิ่งใหญ่เอาไว้นะครับต่อมาฮะรัสเซียก็ในขณะที่ยุโรปตะวันตกเนี่ยเริ่มมีการฟื้นพัฒนาในเรื่องศิลปะวิทยาการเริ่มมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับ
รัสเซียก็เริ่มเข้าสู่ความล้าหลังนะสังคมสมัยนั้นก็เหมือนสังคมยุคกลางนะก็ปรากฏว่ามีพระมหากษัตริย์อีกองค์นึงก็คือพระเจ้าปีเตอร์มหาราชพระองค์ก็เห็นแล้วว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้อาณาจักรรัสเซียก็คงจะไม่มีความมั่นคงพระองค์ทรงปลอมตัวนะครับไปอยู่ในยุโรปตะวันตกไปอยู่ในเนเธอร์แลนด์ไปอยู่ในหลายๆประเทศเพื่อทรงไปศึกษาดูงานแฝงตัวแล้วก็ไปสมัครงานเป็นคนงานในโรงงานเป็นเวลาถึง18เดือนนะครับเมื่อพระองค์ทรงกลับมาที่ประเทศรัสเซียแล้วพระองค์ก็ทรงนำวิทยาการของยุโรปตะวันตกในทุกๆด้านนะครับกลับมาพัฒนาอาณาจักรรัสเซียจนกลายเป็นจักรวรรดิรัสเซียแล้วก็ขยายอาณาเขตมาจนถึงฝั่งเอเชียขยายลงมาด้านล่างจนถึงคาซัคสถานอัฟกานิสถานนะครับขยายไปทางยุโรปตะวันออกนั่นคือความยิ่งใหญ่อย่างยิ่งนะครับของจักรวรรดิรัสเซียที่พระเจ้าปีเตอร์มหาราชนั้นเนี่ยต่อยอดมาจากซาร์อีวานที่4ผู้โหดร้ายนะครับทำก็ทำให้รัสเซียเนี่ยยิ่งใหญ่ขึ้นมานะครับอย่างยาวนานนะครับจนมาถึงสมัยโรมานอฟนะครับจนมีการล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ของรัสเซียลงไปรัสเซียก็ดำรงความยิ่งใหญ่อยู่แบบนั้นนะครับจนมีผู้นำอย่างวลาดิเมียร์เลนินนะครับจนมาถึงโจเซฟสตาลินนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้คนรัสเซียฮะภูมิใจในความยิ่งใหญ่ของประเทศผมมีเพื่อนหลายคนเป็นคนรัสเซียนะครับหรืออดีตสหภาพโซเวียตหลายๆประเทศบางคนมีเชื้อสายรัสเซียเขาก็ยังรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ตั้งแต่สมัยอีวานที่4นะครับมาจนถึงปีเตอร์มหาราชนั่นเองนะครับและความฝันแบบรัสเซียดรีมก็คือความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิรัสเซียก็อยู่ในใจคนรัสเซียทุกคนรวมทั้งชายที่ชื่อวลาดิเมียร์ปูตินด้วยนะฮะทีนี้ครับวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยถือกำเนิดเมื่อวันที่7ตุลาคมในปี1952ที่เมืองเลนินการ์ดนะครับแน่นอนครับเลนินการ์ดมีชื่อเรียกอีกชื่อนึงว่าเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนั่นเองนะครับก็คงไม่ต้องบอกว่าวลาดิเมียร์ปูตินได้ซึมซับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชไว้มากมายเพียงใดเพราะเป็นคนเมืองนั้นนะครับวลาดิเมียร์ปูตินครับเกิดในครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กหรือเลนินกาเนี่ยขนาดเพียง20ตารางเมตรเท่านั้นก็อาศัยอยู่กับพ่อนะครับซึ่งพ่อของวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเดิมเป็นทหารของกองทัพรัสเซียที่เคยสู้รบกับพวกนาซีในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับและแม่ของเขาก็ทำงานในโรงงานนะครับเป็นสาวโรงงานนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับในวัยเด็กเนี่ยนะครับวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยก็มีความสามารถหลายอย่างนะครับเขาสามารถพูดได้หลายภาษานะครับทั้งภาษาอังกฤษนะครับภาษาเยอรมันนะครับภาษาทาท่าซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในยุโรปนะฮะแล้วก็ภาษาสวีดิชนะครับเขาพูดได้4ภาษาด้วยกันกล่าวโดยเฉพาะภาษาเยอรมันนั้นบางกระแสบอกว่าเขาได้รับการอบรมสั่งสอนจากอาจารย์ชาวยิวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเขานะครับแล้วก็นอกจากนี้เขายังมีภรรยาชื่อลุดมิล่าปูติโน่ปูติน่านะครับก็เป็นครูสอนภาษาเยอรมันในเลนินการ์ดด้วยก็ทำให้เขาเนี่ยมีความสามารถทางภาษาค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาพูดภาษาเยอรมันซึ่งคนเยอรมันเขาเรียกว่าปูตินคันฟรีเซนดอยสเปคชั่นก็คือว่าปูตินเนี่ยสามารถพูดเยอรมันได้แบบฟรีเซนก็คือเหมือนน้ำไหลเลยน้ำไหลไฟดับนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับวลาดิเมียร์ปูตินท่านเชื่อไหมครับว่าเขายังเห็นแกร่งๆอย่างนั้นเขามีความสามารถทางดนตรีด้วยนะครับเป็นนักเปียโนมือฉมังแล้วก็ชอบร้องเพลงด้วยนะครับนอกจากนี้ครับในวัยหนุ่มของเขาเนี่ยนะครับก็แบบพวกวัยรุ่นรัสเซียทั่วไปชอบท้าทายนะชอบเล่นอะไรเสี่ยงๆนั่นเป็นนิสัยของคนรัสเซียนะคนรัสเซียเขาจะบอกว่ามีคำหนึ่งเขาชอบเสียงเขาบอกว่าก็ลองไปก่อนนะเดี๋ยวดูว่าผลมันจะเป็นยังไงนะครับนั่นคือคำพูดหลักของคนรัสเซียเลยลองไปก่อนเดี๋ยวก็รู้ว่าผลจะเป็นยังไงนะครับปูตินในวัยรุ่นนั้นเนี่ยก็เคยหลงผิดนะครับบางสำนักก็เขียนถึงประวัติของปูตินว่าเคยเป็นอันธพาลข้างถนนชกต่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาชอบอะไรแบบนั้นสุดท้ายครับปูตินก็ได้เข้าไปเรียนที่เขาเรียกมิกมาเชียลอาร์ตนะครับเรียนทั้งยูโดฮะจนได้สายดำนะฮะขั้นที่6นะครับเรียนคาราเต้แล้วก็เรียนสุดยอดศิลปะการป้องกันตัวการต่อสู้อีกอย่าง
ของพวก KGB ฮะที่เรียกว่าแซมโบนะครับซึ่งเป็นการผสมผสานทุกศาสตร์รวมทั้งมวยปล้ำด้วยนะครับมวยปล้ำนี่ก็จะทำให้เป็นคนมีพละกำลังมากนะครับอย่างแชมป์ MMA คนปัจจุบันนะอย่างก็เป็นคนรัสเซียนะครับดาเจสถานก็คือคาบิบนูมากิเมดอฟนะก็เป็นคนรัสเซียซึ่งมีศิลปะการต่อสู้แบบแซมโบนะครับซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่าจะทำลายคู่ต่อสู้ตรงจุดอ่อนตรงไหนนั่นก็ทำให้วลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยบ่มเพาะฮะความเป็นทั้งศิลปินก็คือความสามารถเล่นเปียโนได้คนที่เล่นเปียโนได้อ่านโน้ตได้นี่ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับจะเก่งมากเก่งน้อยก็สุดแท้แต่นอกจากนี้เขายังมีความสามารถทางภาษาพูดได้ถึง4ภาษาแล้วก็เป็นคนชอบกีฬาการต่อสู้อย่างมากทำให้เขาเป็นนักกลยุทธ์นะเพราะการต่อสู้พวกนี้เนี่ยมันฝึกกลยุทธ์การต่อสู้ด้วยนะครับต่อมาฮะในวัยหนุ่มของปูตินเขาก็ตัดสินใจเรียนกฎหมายฮะที่เลนินการ์ดนะที่เลนินการ์ดเขาก็จบทางด้านกฎหมายนะเมื่อจบกฎหมายแล้วนะครับวลาดีเมียร์ปูตินก็ได้รับการติดต่อให้เข้าทำงานกับ KGB นะครับแล้วในช่วงระยะเวลาที่เขาทำงานกับ KGB นั้นเนี่ยวลาดีเมียร์ปูตินครับถูกส่งไปอยู่ที่เยอรมนีตะวันออกในเวลานั้นโดยถูกส่งไปเป็นสายลับที่เมืองเดรสเดนเนื่องจากว่าวลาดิเมียร์ปูตินนั้นมีความสามารถทางภาษาเยอรมันนะที่นั่นเขาก็ทำหน้าที่สายลับไปล้วงข้อมูลต่างๆนะครับในเยอรมันมีตะวันออกเข้าไปดูเข้าไปเป็นคนเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอุเบอร์วัคชุ่งนะภาษาเยอรมันก็คือเหมือนกับว่าเข้าเป็นหน่วยคอนโทรลส่วนหนึ่งแล้วก็ส่งรายงานให้กับสหภาพโซเวียตในเวลานั้นนะครับซึ่งในระหว่างที่เขาทำงานนั้นบางครั้งเขาก็ต้องใช้เงินนะในการซื้อข้อมูลบางอย่างก็ไปแอบไปซื้อข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆหรือว่าบุคคลต่างๆนะเคยมีปรากฏว่าเขาก็ไปซื้อข้อมูลจากจ่าคนหนึ่งนะครับโดยจ่ายเงินไป800มาร์กทีเดียวคาดว่าคงจะเป็นข้อมูลสำคัญเพราะว่า800มาร์กนี่ก็เป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะฮะวลาดิเมียร์ปูตินแม้จะอยู่ที่เยอรมันตะวันออกฮะแต่ความฝันแบบรัสเซียดรีมก็ยังอยู่ในใจเขาครับณเวลาที่เขาทำงานอยู่ที่เยอรมนีตะวันออกนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ภูมิใจในความเป็นสหภาพโซเวียตนะเป็นจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่นะมีซาร์อีวานที่4นะครับมีพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเมืองที่เขาเกิดและณขณะนั้นสหภาพโซเวียตก็เป็นประเทศที่มีอาณาเขตมากที่สุดในโลกนะครับมากจนถึงทุกวันนี้แม้จะเสียไปก็ยังมากที่สุดนะกินอาณาเขตมาจนถึงฝั่งเอเชียลงมาทางใต้ที่คาซัคสถานนะในกลุ่มประเทศเอเชียกลางรวมมาถึงประเทศที่ทุกวันนี้เป็นยุโรปตะวันออกนะครับเขาก็มีความภูมิใจฮะมากๆแต่ณเวลานั้นครับอย่างที่เรียนให้ทราบครับปี1989ครับระบบคอมมิวนิสต์เริ่มล่มสลายฮะกำแพงเบอร์ลินพังทลายลงนะครับมิคาอิลกอร์บาชอฟครับประกาศนโยบายปฏิรูปที่เรียกว่าก้าสนอตและก็เปเรสทรอยกานะครับระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมอยู่ไม่ไหวฮะประเทศนำความเสื่อมโทรมมาสู่เศรษฐกิจของประเทศความแตกแยกเกิดขึ้นในที่สุดสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายนะครับกลายเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยต่างๆเต็มไปหมดสิ่งนั้นครับได้ทำความเจ็บปวดให้กับวลาดิเมียร์ปูตินเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าเขารับไม่ได้ฮะที่จักรวรรดิรัสเซียหรือสหภาพโซเวียตอันยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นั้นในความรู้สึกของปูตินณเวลานั้นเนี่ยมันล่มสลายลงไปนั่นเองนะเขาก็ลาออกจาก KGB นะครับความใฝ่ฝันของเขาคือเขาจะเข้าสู่วงการการเมืองนะครับเมื่อกลับมาที่สหภาพโซเวียตกลับมาที่รัสเซียซึ่งล่มสลายลงไปแล้วเขาก็กลับมาที่เลนินการ์ดหรือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กบ้านเกิดของเขาครับเขาก็ลงเล่นการเมืองจนในที่สุดเขาได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลท้องถิ่นนะครับของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอย่างรวดเร็วนะครับอาศัยความสามารถที่เขาศึกษาล่ำเรียนมาทั้งในทางกฎหมายสกิลในการบริหารจัดการต่างๆแบบ KGBนะครับแล้วก็ความใจถึงแบบนักสู้มิกมาเชียลอาร์ตของวลาดิเมียร์ปูตินทำให้เข
ขาก้าวสู่ตำแหน่งอย่างรวดเร็วนะครับเพียงในปี1996นะครับวลาดีเมียร์ปูตินก็เปลี่ยนที่หมายเมื่อเขาต้องการอำนาจทางการเมืองมากขึ้นเพื่อเติมเต็มสิ่งที่เขาสูญเสียไปในจิตใจเขาเดินทางมาที่มอสโกนะครับและที่นั่นเขาก็ได้ร่วมงานกับบอริสเยลซินซึ่งณเวลานั้นบอริสเยลซินเองก็ต้องผจญกับความเปลี่ยนแปลงภาระต่างๆที่เขาจะต้องรับมาแก้ไขหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายทั้งปัญหาในทางเศรษฐกิจทั้งปัญหาดุลอำนาจในทางระหว่างประเทศซึ่งรัสเซียนั้นตกต่ำเป็นอันมากณที่นั้นครับวลาดิเมียร์ปูตินก็ได้รับเป็นหัวหน้าเขาเรียก administration ของบอริสเยลซินนะครับถ้าเปรียบเป็นเมืองไทยก็เปรียบเหมือนตำแหน่งเลขานุการนายกรัฐมนตรีอะไรเงี้ยนะฮะแต่มีอำนาจสั่งการกระทรวงทบวงกรมต่างๆได้นะครับเขาเรียกคนที่แบบลงเนื้องานแล้วก็เป็นหัวหน้าของ KGB ด้วยนะครับระหว่างนั้นครับเขาใช้เวลาเพียง3ปีเท่านั้นในการสานโครงข่ายอำนาจของปูตินนะครับประกอบกับเยลซินนี่ก็ปัญหาต่างๆรุมเร้ามากโรคภัยไข้เจ็บเยอะฮะรวมทั้งติดเหล้าฮะในที่สุดครับบอริสเยลซินก็ถอนตัวออกจากการบริหารประเทศแล้วไม่น่าเชื่อครับเขาส่งมอบอำนาจทายาทของเขาที่เขาเยลซินเป็นคนเลือกก็คือวลาดิเมียร์ปูตินเด็กหนุ่มจากเรนินกราดเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับโดยในปี2000วลาดิเมียร์ปูตินก็ได้ก้าวขึ้นสู่อำนาจได้รับการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับในปี2000ได้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่1ของสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเป็น2สมัยจนถึงปี2008หลังปี2008ก็มีนายเมดเวเดฟมาขั้นแล้ววลาดิเมียร์ปูตินก็กลับมาเป็นประธานาธิบดีครั้งในปี2012จนถึงปัจจุบันนั่นคือเส้นทางสู่อำนาจของวลาดิเมียร์ปูตินบุรุษหนุ่มอดีตหนุ่มนะครับจากเมืองเลนินกราดเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่พ่อของเขาเป็นอดีตทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่2แม่เป็นคนงานโรงงานนอกจากนี้มีเกร็ดเพิ่มเติมฮะคือว่าคุณปู่ของวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยมีความสามารถพิเศษก็คือเป็นเชฟฮะเป็นพ่อครัวที่เก่งกาจมากเก่งกาจจนถึงขั้นว่าปู่ของวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเคยเป็นเชฟให้กับวลาดิเมียร์เลนินและโจเซฟสตาลินอดีตผู้นำของสหภาพโซเวียตอันยิ่งใหญ่ความฝันแบบจักรวรรดิรัสเซียยังอยู่ในใจปูตินปูตินเจ็บช้ำจากการที่กำแพงเบอร์ลินล่มสลายและสหภาพโซเวียตล่มสลายกลายเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยการเข้าสู่อำนาจการเมืองของปูตินนั้นเนี่ยคนรัสเซียรักปูตินเพราะว่านัยยะทางการเมืองของเขาที่ขึ้นมาสู่อำนาจก็เพื่อกอบกู้จักรวรรดิรัสเซียอันยิ่งใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยอีวานที่4และจักรพรรดิปีเตอร์มหาราชเมืองที่วลาดิเมียร์ปูตินถือกำเนิดขึ้นมานั่นเองนี่คือปฐมบทของวลาดิเมียร์ปูตินนะครับซึ่งผมคงต้องจบในวันนี้แล้วในวันพรุ่งนี้มาดูต่อไปว่าเมื่อปูตินเข้าสู่อำนาจเขาได้ใช้กลยุทธ์สานต่อความฝันแห่งจักรวรรดิรัสเซียของเขาอย่างไรเมื่อถูกดูถูกจากบารักโอบามาถูกดูถูกจากฮิลลารีคลินตันเกมแห่งอำนาจของปูตินเหนือโลกเพื่อฟื้นฟูจักรวรรดิรัสเซียจะเป็นอย่างไรครับติดตามชมอาจารย์โตวิเคราะห์ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้อาจารย์โตวิเคราะห์ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe นะครับ YouTube อาจารย์โตวิเคราะห์ติดตามวิหกนิวนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีทุกท่านครับ